รรมนวัตการพระเทพวิริยาภรณ์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18วัดครูหาสวรรค์พระอารามหลวงพระเถรานุเถระทุกรูปเรียนท่านสุเมธบุญยกนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุงประธานในพิธีเปิดอาคาร100ปีนุสรณ์ท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายพงษ์ทิพย์มโนเรศผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านครูหาสวรรค์ในนามของพนักงานครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุกคนขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีเป็นอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร100ปีนุสรณ์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านครูหาสวรรค์ในวันนี้ตามที่โรงเรียนเทศบาลบ้านครูหาสวรรค์ร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพัทลุงผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันดำเนินการจัดสร้างอาคาร100ปีนุสรณ์โรงเรียนเทศบาลบ้านครูหาสวรรค์ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการจัดสร้างดังนี้1เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่โรงเรียนเทศบาลบ้านครูหาสวรรค์จะมีอายุครบ100ปีในวันที่17เมษายนพุทธศักราช2565 2เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกิจกรรมที่ต้องมีการรวมตัวของนักเรียนเป็นจำนวนมาก3เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการประชุมและทำกิจกรรมในภาคเช้าและก่อนเลิกเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มชั้น4เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายของนักเรียนและบุคลากรครูซึ่งหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้นสถานที่แห่งนี้ก็จะปรับเปลี่ยนเป็นสนามกีฬานะครับซึ่งก็จะประกอบด้วยสนามฟุตซอลจำนวน1สนามสนามวอลเลย์บอล2สนามสนามตะกร้อ2สนามและ5เพื่อใช้สถานที่แห่งนี้เป็นการให้บริการแก่ชุมชนในการทำกิจกรรมทางสังคมในการดำเนินการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่เดือนเมษายนพ.ศ. 2563และกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม2563ใช้งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน4,657,800 บาทโดยมีบริษัทสิงหา20เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างบัดนี้ได้เวลาเป็นอุดมมงคลเลิกแล้วกระผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้พบปะกับผู้เข้าร่วมพิธีและประกอบพิธีเปิดอาคาร100ปีนุสรณ์โรงเรียนเทศบาลบ้านครูหาสวรรค์ตามลำดับขออนุญาตกราบเรียนเชิญครับกราบนมัสการท่านพระเทพวิทยาภรณ์ท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18ท่านอดีตท่านว่าหรือว่าเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงด้วยความเคารพอย่างสูงกราบนมัสการท่านพระครูวิจิตรธรรมพิพัฒน์ท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเรียนท่านพงษ์เทพปฐุมสุวรรณท่านนายอำเภอเมืองพัทลุงท่านผอ.พงษ์ทิพย์อโนเรศคณะครูทุกคนทุกท่านท่านสามารถหมวดมณีท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลหนึ่งท่านคณิษฐาโยมทรัพย์ท่านประธานมูลนิธิโรงเรียนเทศบาลหนึ่งท่านรองนายกทั้งสองท่านสามท่านนะครับท่านรองสาธิตการท่านรองเพื่อนชัยเพชรท่านขนบจรูนศรีสวัสดิ์ท่านอดีตผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุงและก็เป็นอดีตที่นี่ด้วยท่านสุทัศน์คงพูนท่านศึกษาธิการจังหวัดท่านชลทานบุญญาณวัฒน์ท่านผู้จัดการกสทโทรคมนาคมนะครับหรือว่าผู้จัดการแคทศิวพรมนูนดาวีท่านเจ้าของ
หรือว่าประธานโรงเรียนให้โรงเรียนโรงแรมซีวารอยัลนะครับและก็เป็นผู้ที่มอบทุนการศึกษาในหลายๆโรงเรียนด้วยครับครับท่านผอ.ท่านอดีตผอ.นะครับหลายคนหลายท่านคุณครูทุกคนทุกท่านนะครับเป็นพิเศษก็สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทลุงหลายท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับท่านอาจารย์โอภาสสุวรรณรัตน์พ่อตัวอย่างแห่งชาติประจำปีนี้นะครับซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ครับวันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของเทศบาลของโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับจากที่เราได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอดปีนี้เป็นปีที่9นะครับมีการปรับปรุงการเรียนการสอนมีปรับปรุงอาคารต่างๆนะครับจนกระทั่งว่าประสบความสำเร็จหลายสิ่งหลายเรื่องในส่วนของผลงานนั้นผมเองไม่สามารถที่จะพูดตรงนี้ให้หมดได้นะครับในเรื่องของการศึกษาก็จะไม่ขอพูดจริงๆก็อยากจะพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในเรื่องการศึกษาของโปรแกรมพิเศษ Mini English Program ของเทศบาล1ปีนี้เด็กอยู่ป.6 แล้วนะครับจะเข้าม.1 แล้วอยู่ที่ท.2 ก็อยู่ป.1 แล้วนะครับขณะเดียวกันในที่โรงเรียนเทศบาล4เนี่ยเราก็เปิดโปรแกรมพิเศษอีกนะครับก็คือคณิตวิทย์จีนคณิตวิทย์อังกฤษ2ห้องเด็ก30คน30คนยังไม่ครบเทอมหรือว่าตอนนี้เริ่มต้นเทอม2นะครับเด็กพูดภาษาจีนได้เด็กพูดภาษาอังกฤษได้ก็เป็นความสำเร็จปีหน้าจะรับเพิ่มเป็น2ห้อง2ห้องนะครับแล้วเมื่อเด็กเหล่านี้เข้าไปถึงม.3 แล้วเราก็เปิดม.4 ม.5 ม.6 ก็เป็นการขยายการศึกษาให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองพัทลุงนั่นก็คือตั้งวิสัยทัศน์ไว้ว่าการศึกษาสู่สากลเพราะฉะนั้นก็ต้องก้าวไปขณะเดียวกันเนี่ยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง3ศูนย์เนี่ยนะครับก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าเด็กก็เยอะขึ้นเด็กจบจากศูนย์เด็กก็เข้าท.1 ท.2 ท.3 จบป.6 ก็เข้าเทศบาล4จนกระทั่งถึงม.6 มากไปกว่านั้นนะครับขยายการศึกษาเทศบาล1นี้ถ้าผอ.คงทิพย์ยังไม่เกษียณเหลือกี่ปีแล้ว2ปีอย่าให้เกษียณซะก่อนเราจะเปิดเทศบาล1เป็นโรงเรียนนานาชาติห้องปกติ3ห้องภาษาจีน3ห้องภาษาอังกฤษ3ห้องนะครับก็จะให้กลายเป็นโรงเรียนนานาชาตินี่ทั้งความสำเร็จและก็ทั้งที่คิดไว้ว่าจะทำในเรื่องของการศึกษาสู่สากลในเรื่องของการขยายการศึกษาทั้งนี้และทั้งนั้นตะกี้นะครับท่านประเทศวิริยพรท่านได้พูดแล้วว่าการศึกษาสำเร็จได้นั้น3ส่วนประกอบใหญ่ๆ1ก็คือคุณครู2ก็คือเด็ก3ก็คือผู้ปกครองในขณะนี้เรามีคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็งมีตัวแทนผู้ปกครองที่เข้มแข็งมีคุณครูที่พัฒนาให้มีองค์ความรู้มากขึ้นทุกๆปีนะครับและองค์ประกอบ3ส่วนที่ท่านพระเทพวิยพรท่านได้สัมมูทนียกถาไปนั้นถือว่าเราจะนำสู่การปฏิบัติเพิ่มขึ้นอีกนะครับเพราะนั้นตรงนี้เป็นความสำเร็จได้ไม่ใช่เฉพาะทีมบริหารของเทศบาลแต่เพียงผู้เดียวนั่นก็คือผอ.โรงเรียนคุณครูเด็กนักเรียนผู้ปกครองประสบความสำเร็จนะครับครับวันนี้เราเปิดหัดอาคารร้อยปีนุสรท่านผอ.คงทิพย์ก็
บอกว่าจะชื่ออาคารอะไรดีชื่ออาคารอะไรที่มันเข้ากับการศึกษาดีผมเองก็ไม่อยากจะบอกว่าชื่อโน่นชื่อนี่เอาเป็นว่าผมกระจายอำนาจลงมาให้ผอ.แล้วให้ผอ.มีส่วนร่วมในการคิดกับคณะกรรมการสถานศึกษาให้ผอ.คิดกับรองผอ.หลายคนหลายท่านว่าจะชื่ออะไรนายกบอกอย่างเดียวอย่าชื่ออาคารบุญยกก็แล้วกันนอกนั้นรับได้หมดเหตุผลก็คือไม่ใช่ตังค์ของนายกที่ว่าพรก็ไม่ได้ให้มาสักเท่าไหร่ไอ้ที่จะทำกล่าวรายงานแล้วนะครับเราก็ทอดพระป่าด้วยอะไรด้วยทอดถิ่นทอดกฐินนะครับเป็น8ปี9ปีที่พี่สามารถที่ท่านรองสารได้เข้ามาทำการศึกษาที่จำความได้นะครับว่าเราไม่เคยเรียรายเงินไม่เคยเก็บเงินจากผู้ปกครองยกเว้นทอดกฐินทอดพระป่าเท่านั้นเป็นเรื่องเดียวเรื่องนี้7ล้านกว่าบาทเราก็ได้มา5ล้านกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้นชื่อร้อยปีนุสรเนี่ยถือว่าเป็นชื่อที่ตกผลึกและก็เป็นชื่อที่มีความเหมาะสมเพราะ17เมษายนนี้2564เทศบาลโรงเรียนเทศบาล1จะครบ100ปีผมเองเป็นศิษย์เก่าสทจอมก็เป็นศิษย์เก่าสทเบนก็เป็นศิษย์เก่าหลายคนตรงนี้เป็นศิษย์เก่าก็ครบร้อยปีแล้วก็ทำอะไรให้มันเป็นนุสรนุสรหน่อยพอบางทีก็ยังไม่เกษียณเมษายนนายกเองก็ยังไม่ทันเลือกตั้งนู่นแต่ถ้าเลือกก็น่าจะไม่เป็นไรเมื่อวานท่านพระเทพวิยาพรนะครับท่านก็ด้วยความเป็นห่วงวันนี้ท่านไม่ได้พูดออกไปเพราะท่านพูดเรื่องการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียวท่านบอกว่าท่านนายกสุเมธเนี่ยเป็นบุคคลที่โชคดีมากเป็นนายกแล้วน้ำไม่ท่วมทุกปีปีนี้ก็น้ำไม่ท่วมนะครับเป็นคนมีบุญวาสนาท่านพูดต่อไปอีกนิดแต่ผมคงไม่พูดนะครับท่านบอกว่านามสกุลบุญยกนี่ดีจริงๆนะครับมีบุญนะกราบนมัสการขอบพระคุณอย่างสูงนะครับมากมากที่ท่านพูดอย่างนี้แล้วผมมีกำลังใจในการทำงานนะครับครับวัตถุประสงค์ตะกี้ท่านผอ.วงทิพย์ก็บอกแล้วว่าเราไม่มีสถานที่สมัยผมเรียนตรงนี้นะครับเป็นหลุมละเกละกะนะครับท่านนายผอ.วงทิพย์ท่านน่าจะจบไอ้นู่นควงกระหนุนวิทยาอะไรพิทยาหรือยังไงเนี่ยท่านควงกระหนุนแต่ว่าจบที่ไหนไม่สำคัญสุดท้ายเป็นนายอำเภอนี่ถือว่าสุดยอดต้องขอบคุณเมื่อวานเลยท่านไปเป็นประธานมอบทุนการศึกษาโรงเรียนพัทลุงนะครับท่านไปเป็นประธานผมก็ไปร่วมวันนี้ผมเป็นประธานท่านก็มาร่วมนะครับซึ่งก็เป็นการให้เกียรติหรือว่าทำตามบทบาทภาระหน้าที่ของท่านนะครับครับวัตถุประสงค์ที่จริงตรงนี้ที่ไม่ค่อยดีไม่อะไรตะกี้ขอขนมครับอาคารแบบนี้น่าจะยกขึ้นอีกนะก็ลองดูว่ามันจะไปบังอำเภอเมืองไหมหรือมันจะบังอาคารนี้ไหมนะครับก็ดูก็จริงๆแล้ว8ปีผมก็สร้างมา3หลังแล้วนะครับสร้างมา3หลังแล้วก็บริเวณพื้นที่ก็คงจะต้องปรับให้ดูดีมากกว่านี้นะให้เด็กได้ใช้ให้เด็กได้เวลาเข้าแถวเวลามีกิจกรรมรวมจะได้ไม่โดนแดดทำกิจกรรมได้อย่างเป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วท่านบอกว่าชุมชนได้มาช่วยมาใช้ได้ด้วยนะครับจะแต่งงานหรือจะมาแอโรบิกจะมาเต้นรำจะมาใช้อะไรก็ได้ใช้แต่ว่าเสียงว่านะครับเสียงว่าว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายหน่อยเป็นธรรมเนียมของโรงเรียนแต่ว่าถ้าช่วยเหลือโรงเรียนมามากๆก็มาใช้ฟรีก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเหมือนกับเทศบาลสองสามวันจะจ้างอาการใหม่นะมีตึกที่ห้องประชุมประชาชนไปใช้ก็ใช้ในราคามิตรภาพนะครับโอเคนะครับผมเองก็ต้องขอขอบพระคุณขอขอบคุณคุณครูทุกคนทุกท่านผอ.ทุกคนนะครับตลอดถึงบุคลากรของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นนักการพันโรงนะครับคณะกรรมการสถานศึกษาพิเศษสุดสำหรับผู้ปกครองที่ช่วยทำงานกับเทศบาลเมืองพัทลุงช่วยร่วมด้วยช่วยกันในการศึกษาให้เทศบาลเมืองพัทลุงประสบความสำเร็จนะครับขอขอบคุณมากๆผมเองบอกแล้วว่า
พียงแต่กำหนดนโยบายอยู่ข้างบนนะครับส่วนผู้ที่ปฏิบัติก็คือโรงเรียนผอ.ทุกคนนะตลอดถึงผอ.กองทุกกองด้วยทำงานในส่วนตรงอื่นนะครับส่วนอื่นครับไม่งั้นก็การศึกษาก็ไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องขอขอบคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับอาคารที่เราทอดพระป่าแล้วก็พระป่านะครับที่เราได้เงินมาก็หลายตังค์หลายคนตรงนี้ก็มานั่งบริจาคมาให้นะครับผอ.เดิมๆผอ.กองการศึกษาเพิ่งมาไม่ต้องยิ้มเพราะว่าไม่ได้บริจาคดีคุณบริจาคตามหลังได้นะครับเราก็ได้หลายตังค์ผมเองก็บริจาคด้วยนะครับต้องขอขอบคุณและก็ขอให้ทางโรงเรียนนะครับท่านผอ.ท่านครูแล้วก็ลูกๆนักเรียนด้วยได้ดูแลบำรุงรักษานะครับอาคารแห่งนี้ให้ใช้ประโยชน์อย่างยาวนานที่สุดเรา100ปีวันที่17เมษายนต้องใช้ต่อไปอีก100ปีนะครับต้องใช้ต่อไปอีก100ปีให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับครับตะกี้ขอบคุณเรื่องการศึกษาผมเขียนไว้แล้วถ้าผมไม่พูดว่าขอบคุณท่านสามารถมวลมณีนะครับกับขอบคุณท่านสาธิตเพชรการเป็นอย่างสูงนะครับที่ช่วยขับเคลื่อนการศึกษาเป็นการเฉพาะท่านนายอำเภอบอกว่า MEP เนี่ยไปถึงปไหนแล้วบอกปีนี้ป .6 แล้วผมเข้ามาปีแรกนะครับเราเปิดเลย MEP นะครับก็เพราะพี่สามารถดูแลอาจารย์อะไรที่อยู่ระยองนะครับภรรยาของพี่สามารถหมวดมณีนะครับช่วยขับเคลื่อนผมเองยังไม่เก่งเรื่องการศึกษาหรอกนะครับแต่ว่ามีคนข้างเคียงที่เก่งๆนะครับคนก่อนผมบอกว่าคนข้างเคียงที่เก่งๆไงปรากฏว่าคนที่ไม่ชอบใจผมนะครับก็คือคุณสารพีเพราะเขามองว่าคนข้างเคียงผมยังไม่เก่งเท่าไหร่ผมบอกคนข้างเคียงผมที่เก่งก็คือคุณสารพีบุญยกนั่นเองยิ้มทั้งวันมันเข้าก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินผมก็ไม่ไปทำนะครับโอเคครับกราบขอบพระคุณท่านพระเทพวิริยพรเป็นอย่างสูงขอบคุณพระคุณเจ้าเป็นอย่างมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็ขอกราบเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมกันเปิดอาคาร100ปีอนุสรณ์ของโรงเรียนเทศบาลบ้านภูหาสวรรค์ขอให้อาคารแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งเพาะพันธุ์ต้นกล้าน้อยๆของชาวจังหวัดพัทลุงสู่การเป็นพืชพันธุ์ที่เติบใหญ่แกร่งกล้าพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของจังหวัดพัทลุงและก็ของชาติต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับ